กฎแห่งกรรมเรื่องฉากของชีวิตสำหรับผู้สูงอายุเรื่องฉากของชีวิตเหล่านี้ที่จะเกิดกับชีวิตของพวกเราทุกคนได้แต่เมื่อได้อ่านแล้วก็ชอบมากเลยเอามาฝากท่านผู้ฟังเนื้อหาบทความมีอยู่ว่าความมืดของชีวิตจะมาอย่างช้าๆจงเตรียมรับมือกับจุดจบของชีวิตที่แน่นอนร่วมกันทุกคนหากว่าถ้าคนมีอายุ60ปีขึ้นไปแล้วขอแนะนำให้อดทนฟังบทความในเรื่องนี้ให้จบนะครับท่านอาจจะพบอะไรบางอย่างในตัวตนเองก็ได้จนทำให้ชีวิตนั้นเปลี่ยนแปลงไปได้และเผชิญหน้ากับชีวิตในแง่ดีๆที่ไม่น่าเชื่อได้นะมีนักเขียนผู้หนึ่งเป็นชาวต่างชาติเขาได้บรรยายชีวิตของผู้สูงอายุไว้อย่างน่าจับใจมากมีใจความว่าผู้คนเรานั้นเมื่อเข้าสู่อายุ60ปีขึ้นไปจนถึงเวลาที่ชีวิตปิดสนิทลงในช่วงเวลานี้แหละจะมีบางฉากของชีวิตที่ควรใส่ใจคุณจะรู้ว่าต้องทำอะไรบ้างแล้วตัวตนเองจะได้ไม่ตื่นตระหนกตกใจเมื่อถึงเวลานั้นมาถึงจากฉากแรกของชีวิตมนุษย์ก็คือคนที่อยู่รอบๆข้างของตนนั้นจะค่อยๆลดน้อยลงไปเรื่อยๆคนรุ่นปู่ย่าตายายรุ่นพ่อรุ่นแม่ส่วนใหญ่จะจากไปบ้างแล้วเพื่อนๆรุ่นเดียวกันส่วนใหญ่ก็ยุ่งกับเรื่องดูแลตัวตนเองคนรุ่นลูกๆหลานก็ยุ่งอยู่กับการประกอบอาชีพเพื่อหารายได้ของตัวเองคู่ภรรยาหรือว่าสามีบางคนอาจจะลาจากไปก่อนแล้วด้วยก็มีเหลือแต่วันว่างๆเท่านั้นที่เป็นเพื่อนอยู่กับตัวคุณนั่นแหละตัวเราจะต้องเรียนรู้ที่จะให้เคยชินกับการอยู่คนเดียวให้ได้ลิ้มรสและเผชิญกับความเงียบเหงากับตัวตนเองบ้างฉากที่สองก็คือสังคมจะสนใจในตัวคุณลดน้อยลงไปเรื่อยๆไม่ว่าอาชีพการงานที่เคยทำมาจะสดใสแค่ไหนในอดีตนั้นจะมีชื่อเสียงยิ่งใหญ่แค่ไหนก็ตามเมื่ออายุมากขึ้นจะเปลี่ยนแปลงตัวคุณเป็นชายชราและหญิงชราธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้นและแสงไฟจากสปอตไลท์ที่เคยส่องสว่างมาที่ใบหน้าของคุณในยามค่ำคืนจะไม่ส่องที่ตัวคุณอีกต่อไปต้องเรียนรู้ที่จะหลบอยู่มุมเงียบๆเพื่อชื่นชมและตื่นเต้นกับสถานภาพคนรุ่นหลังๆแทนถึงจะเกิดความอิจฉานิดๆก็ตามหรือตำหนิพวกเขาน้อยๆก็ยังดีนะต่อไปในฉากที่3ก็คือจะมีเหตุการณ์อันตรายบางอย่างที่จะเกิดขึ้นได้ตลอดในอนาคตข้างหน้านั้นเช่นเรื่องของกระดูกหลอดเลือดหัวใจสมองมะเร็งโรคภัยต่างๆเหล่านี้เป็นโรคภัยไข้เจ็บอาจจะมาเยี่ยมเยือนตัวคุณได้เสมอๆแม้จะไม่อยากต้อนรับมันก็ตามทีแต่มันก็ต้องเริ่มต้นมีมาแน่ๆต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับโรคภัยอันตรายพวกนี้ให้ได้เหมือนเป็นเพื่อนกันเลยก็ว่าได้และควรเลิกเพ้อฝันถึงชีวิตที่มั่นคงโดยปราศจากโรคภัยไข้เจ็บได้แล้วเป็นหน้าที่ของตัวตนเองเท่านั้นที่จะต้องรักษาทัศนคติที่ดีและจงออกกำลังกายอย่างเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอด้วยและต้องให้กำลังใจตัวเองเสมอๆว่าตัวของเรานี้จะต้องเดินหน้าต่อไปให้ได้ต่อไปเป็นฉากที่4คือการเตรียมตัวนอนบนเตียงและหวนคืนสู่ในวัยเด็กแม่ผู้ให้กำเนิดเรามาในโลกครั้งแรกนั้นเราก็อยู่บนเตียงอยู่แล้วหลังจากต่อสู้ดิ้นรนอย่างหนักและเดินบนเส้นทางชีวิตที่คดเคี้ยวมาทั้งชีวิตสุดท้ายก็กลับคืนสู่ต้นกำเนิดของชีวิตอยู่บนเตียงเพื่อรับการดูแลของผู้อื่นข้อแตกต่างก็คือตอนแรกๆที่เราเกิดมานั้นคุณแม่จะดูแลตัวเราแต่เมื่อตัวเรากำลังจะจากไปนั้นอาจจะไม่จำเป็นต้องได้รับการดูแลจากญาติแม้ว่าจะมีญาติอยู่บ้างแต่เทียบไม่ได้กับแม่ผู้ดูแลตัวเรามาแต่ก่อนแน่ๆอาจมีใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสอยู่บ้างแต่ในใจกลับเบื่อที่จะทนดูแลผู้ไม่ใช่ญาติของเขาเองเราจะต้องเจียมเนื้อเจียมตัวและอดทนขอบคุณผู้คนเหล่านี้บ่อยๆ
ฉากที่5ก็คือตลอดเส้นทางที่เหลืออยู่อีกข้างหน้านั้นจะมีคนคอยจ้องหลอกลวงมากมายคนที่จ้องหลอกลวงเหล่านี้รู้ดีว่าผู้สูงอายุมีเงินออมในกระเป๋าแน่ๆจึงพยายามโกงเงินของผู้ชรานั้นส่งข้อความบ้างส่งอีเมลบ้างให้ทดลองสารอาหารต่างๆเมื่อกินแล้วดูดีร่างกายแข็งแรงอายุยืนยาวให้ทดลองฟังบอกเส้นทางความร่ำรวยทางลัดบ้างเรื่องทำอย่างไรอายุจะยืนยาวนี่สำคัญการปลุกเสกชีวิตบ้างนี่แหละเรื่องทั้งหลายเพียงเพื่อต้องการเงินจากตัวผู้เกษียณอายุสูงอายุนั่นแหละจะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ให้ดีถือกระเป๋าสตางค์ของคุณไว้ให้แน่นอย่าให้ถูกหลอกได้ต้องใช้เงินก้อนสุดท้ายของตัวเราให้คุ้มค่าที่สุดเท่าที่จะทำได้ต่อไปคือฉากที่6การปฏิบัติตนให้ดีต่อคู่ชีวิตของตนเองนี่เป็นสิ่งสำคัญก็คือคนที่อยู่รอบๆข้างเรานี่แหละคู่สมรสนั่นเองควรพูดจาสุภาพอ่อนโยนและแสดงความห่วงใยซึ่งกันและกันให้มากขึ้นจะคาดหวังพึ่งพิงจากลูกๆอย่างเดียวไม่ได้ลูกๆเขาเองก็มีครอบครัวที่ต้องรับผิดชอบของตนเองอยู่แล้วสุดท้ายคู่ชีวิตของตนเองนี่แหละต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันนี่แหละดีที่สุดอายุปูนี้แล้วไม่ต้องกลัวว่าใครจะนอกใจใครแล้วมีแต่กลัวว่าใครจะเสียใครไปก่อนเท่านั้นแหละเป็นพอต่อไปเป็นฉากที่7คือในเรื่องของลาภยศตำแหน่งเป็นสิ่งที่เขาสมมุติขึ้นมาทั้งสิ้นของที่แท้จริงก็คือความดีความชั่วหรือบุญกับบาปเท่านั้นที่จะติดตามตัวตนเองไปได้คนจะสรรเสริญหรือจดจำก็อยู่ที่ความประพฤติจะเป็นคนดีของครอบครัวและของสังคมอย่างไรใครที่เคยคดโกงแผ่นดินเอาไว้คดโกงบ้านเมืองเอาไว้ก็ต้องได้รับผลกรรมนั้นๆกับตัวตนเองและคนในครอบครัวของตนต่อไปฉะนั้นคิดก่อนทำว่าจะทำงานทำตนอย่างไรให้คนจดจำในสิ่งที่ดีๆของตนเองได้การทำความดีเริ่มจากตัวตนเองนี่แหละสังคมก็จะดีไปด้วยก่อนที่ฟ้าจะมืดลงในช่วงท้ายๆของชีวิตฟ้าก็จะค่อยๆมืดลงมืดลงการใช้ชีวิตจะลำบากขึ้นเรื่อยๆเป็นเรื่องธรรมดาดังนั้นหลังจากที่ตัวเรามีอายุ60ปีแล้วการมองโลกในแง่ดีทนุถนอมเวลาและสนุกกับชีวิตอย่างเต็มที่จึงสำคัญมากเลิกสนใจติดตามกระแสสังคมเลิกการกักขังตัวเองกับหลานอย่าดูถูกตัวเองอย่าอวดเก่งพูดจาดูถูกทำร้ายจิตใจผู้อื่นหรือตัวเองด้วยแก่แล้วยิ่งต้องรู้จักเคารพผู้อื่นบ้างขณะเดียวกันต้องเข้าใจวาระสุดท้ายของฉากชีวิตของเราเองจิตใจจงเตรียมพร้อมทำตัวสบายๆตามธรรมชาติความมืดมาอย่างช้าๆนี่แหละฉากสุดท้ายของชีวิตผู้สูงอายุจะเห็นได้อย่างชัดเจนขึ้นทุกประโยคที่พูดไปนั้นอาจจะถูกใจผู้สูงอายุทั้งหลายบ้างแหละโปรดส่งต่อในเรื่องนี้ให้กับเพื่อนๆร่วมรุ่นของคุณและสหายเก่าๆจงเตรียมรับมือกับจุดจบของชีวิตร่วมกันนะครับช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ธรรมะเป็นทานได้บุญจากการให้สาธุเจริญในบุญขอพระคุณสวัสดีครับ